สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C++ ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะสอนถึงเทคนิคแล้วก็วิธีการใช้งานตัวแปร Array นะครับลองมาดูตัวอย่างดีกว่าว่าตัวแปร Array เนี่ยคืออะไรแล้วก็มีประโยชน์แล้วก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับเริ่มต้นมาผมก็เขียนโครงของภาษาขึ้นมาก่อนแล้วก็ตัวเดโม1ละกันมาดูว่าทำไมต้องใช้ตัวแปร Array สมมุตินะครับว่าผมต้องการที่จะเก็บข้อมูลของอุณหภูมิแล้วกันผมมีการเก็บข้อมูลอุณหภูมิเอาว่า5วันที่ผ่านมาแล้วต้องการเอามาหาค่าเฉลี่ยถ้าเราไม่ใช้ตัวแปร Array นะครับเราก็คงจะเขียนเป็นคล้ายๆอย่างนี้สมมุติว่าอันนี้อุณหภูมิ 27.5 องศานะครับในวันแรกอันนี้เดี๋ยวผมขอ copy มาวันที่2 3 4 5สมมุติว่าเป็นแบบนี้ละกันนะครับหากผมต้องการหาค่าเฉลี่ยของอันนี้ผมจะต้องเขียนโปรแกรมไงผมก็จะเขียนแบบนี้ว่าค่าเฉลี่ยก็เท่ากับ t1 บวก t2 บวก t3 บวก t4 บวก t5 แล้วก็หารด้วย5แบบนี้ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือโค้ดที่เราจะเขียนเราบอกว่าเดโม1สั่งรันดูนะครับเราจะได้อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 27.2 คราวนี้อะไรจะเกิดขึ้นถ้าตรงนี้นะครับผมเก็บข้อมูลมากกว่านี้สมมติว่าเก็บทั้งเดือนหรือว่าทั้งปีเลยเนี่ยคงไม่สะดวกในการที่จะเขียนโปรแกรมเพื่อที่จะบวกแบบนี้ไปเรื่อยๆสมมติ30วันเนี่ยจะมี T6 T7 จนถึง T30เพราะฉะนั้นในภาษาคอมพิวเตอร์นะครับทุกภาษาที่ผมเคยใช้นะครับจะมีคอนเซปต์ของการสร้างตัวแปร Array ก็คือใช้ชื่อ1ตัวแต่เก็บค่าได้หลายๆค่าโดยที่การเก็บค่าแต่ละค่าจะอ้างถึงตัว index หรือว่าตัว subscript อย่างเช่น A1 มีค่าเท่านี้ A2 มีค่าเท่านี้ลองมาดูตัวอย่างละกันนะครับอันนี้ผมบอกว่า demo 2ละกันเดี๋ยวผมจะเขียนโปรแกรมที่ทำแบบนี้เนี่ยแต่จะเก็บในรูปของArray นะครับวิธีการนะครับเราก็บอกว่าเนี่ยบอกตัวแปรแล้วเราก็บอกว่า Array ของเรานะครับเราจะแบบนี้เราต้องการเก็บกี่ค่านะครับอันนี้เราก็บอกแบบนี้ได้ต้องการเก็บ5ตัวแล้วตัวที่เราจะเก็บนะครับเราสามารถบอกแบบนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะรอตามนี้ตัวแรกมีค่าเป็น 27.5 แล้วก็ 24 30.529.5 แล้วก็ 24.5 แบบนี้นะครับในนี้เนี่ยเราก็จะมีตัวแปรถ้าเราอ้างนะครับเราจะมี T0 ไปเรื่อยๆจนถึง T4 นะครับเลข5ตัวนี้หมายถึง0ถึง4นะครับก็มี5ตัวสมาชิกนะฮะคราวนี้นะครับพอเรามีแบบนี้เนี่ยผมสามารถที่จะหาค่าเฉลี่ยด้วยวิธีการแบบนี้ได้ผมก็บอกว่าเนี่ยเขียนรูปขึ้นมาเลยเพื่อที่จะเข้าถึงสมาชิกแต่ละตัวเนี่ยผมก็บอกว่า fori เท่ากับ0 i น้อยกว่า5แล้วก็ i บวกบวกแบบนี้ได้อันนี้เพื่อให้เข้าใจนะครับผมจะพิมพ์แบบนี้ออกมาก่อนแล้วกันนะครับว่าตัว t วงเล็บ i แบบนี้แล้วก็ขึ้นบรรทัดใหม่เพื่อให้ดูว่าอันเนี้ยคืออะไรเป็นแบบนี้สั่งรันดูนะครับลองมาเปรียบเทียบดูนะครับตรงนี้เห็นไหมครับตัวแรก 27.5 ถัดมา 24 30.5 29.5 24.5 เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถเข้าถึงตัวแปรโดยใช้ตัว index หรือว่า subscription ตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเอามาประยุกต์เขียนโปรแกรมได้เยอะๆเลยอย่างเช่นถ้าจะหาค่าเฉลี่ยนะครับผมก็บอกว่าค่าเฉลี่ยมันก็คือค่า sum ของทุกตัวแล้วก็หารด้วย n เนี่ยผมก็เขียนแบบนี้ก่อนได้ว่าให้sum ตัวแปรนี้เท่ากับ0ก่อนแล้วบอกว่า sum บวกเท่ากับ t วงเล็บ i แบบนี้ได้ก็คือตัวนี้มันก็คือ sum เท่ากับ sum บวก t วงเล็บ i แบบนี้นั่นเองนะครับถ้าเขียนย่อแบบสไตล์ C แล้วก็จะเขียนแบบนี้พอเราทำแบบนี้ได้อันนี้เดี๋ยวผม copy โค้ดบรรทัดนี้มาแล้วก็มาแปะไว้ตรงนี้ค่า average มันก็คือค่า sum หารด้วย5แบบนี้เป็นต้นนะครับลองดูนะครับถ้าผมรันอันนี้เดี๋ยวผมคอมเมนต์ตัวนี้ออกไปได้ละ
เห็นไหมครับเดโม2เนี่ยคำตอบก็ 27.2 เดี๋ยวผมอันคอมเมนต์ตัวนี้ได้ดูจะนะครับนะครับคำตอบได้เท่ากันนะฮะอันนี้ก็คือตัวแปรแบบอาเลซึ่งในตัวแปรแบบอาเลนะครับจะเก็บตัวเลขตัวอักษรหรือว่าอะไรก็ได้นะครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือสมาชิกทุกตัวนะครับต้องเป็นประเภทเดียวกันเท่านั้นนะฮะซึ่งถ้าเรามาดูนะครับตัวแปรอาเลพวกนี้นะครับจะมีประโยชน์เยอะๆเลยอย่างเช่นตอนที่เราทำการ sorting นะครับอย่างเช่นเรามีข้อมูลสมมุตินะครับตรงนี้เนี่ยเรามีข้อมูลที่จะทำการเรียงลำดับนะครับไม่ว่าจะจากมากไปน้อยจากน้อยไปมากเนี่ยข้อมูลพวกนี้ก็คือส่วนใหญ่ก็เก็บอยู่ในรูปของอาเลแล้วเราก็มีโปรแกรมนะครับในการอ่านข้อมูลจากอาเลแล้วก็มาเรียงลำดับนะครับแบบนี้เป็นต้นคราวนี้มาดูเนื้อหาของอาเลอีกสักหน่อยนึงนะครับมาดูหลักการพื้นฐานเบื้องต้นนะครับผมบอกว่าวิธีการที่จะสร้างตัวแปรอาเลเราสร้างได้หลายแบบเลยนะครับเมื่อกี้แบบนี้นะครับเดี๋ยวผม copy ตัวนี้มาดีกว่าแบบนี้ก็เป็นแบบที่1นะครับคราวนี้มาดูแบบที่2นะครับผมพิมพ์แบบนี้ก็ได้นะครับสมมติว่าเป็นตัว A แล้วผมไม่บอกจำนวนนะครับแล้วผมก็เอาโค้ดตัวนี้มาแปะไว้เลยถ้าผมไม่บอกจำนวนแล้วเรามีการเขาเรียกเป็นการ initialize นะครับแบบเนี้ย initialize ค่าของ array พร้อมกับสร้างตัวแปรเลยนะครับก็คืออยู่ในเครื่องหมายวงเล็บปีกกาเนี่ยตัวเลขจำนวน array นะครับมันสามารถ imply มาจากจำนวนสมาชิกที่ผ่านเข้าไปได้คือแบบนี้นะครับบรรทัดที่29 28เนี่ยให้ผลเหมือนกันนะครับแล้วแต่ว่าเราจะเขียนแบบไหนหรือว่าเราจะทำอีกแบบหนึ่งสมมติว่าตั้งชื่อตัว B เนี่ยเราไม่ต้องใช้เครื่องหมายเท่ากับก็ได้นะครับเราสามารถทำแบบนี้ได้เลยนะ B แล้วก็วงเล็บปีกกาแบบนี้อันนี้เราจะใช้ตัวความสามารถที่อยู่ใน C++ 2011หรือว่า C++ 11เนี่ย Uniform Initializer นะครับเราเขียนแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะเขียนอีกแบบหนึ่งนะครับเราก็บอกว่า Double แล้วก็ตัว E แล้วกันวงเล็บ5แบบนี้เราบอกว่า e วงเล็บ0แบบนี้เท่ากับ 27.5 e วงเล็บ1เท่ากับ24 e วงเล็บ2 30.5 แล้วก็ e 3ก็เป็น 29.5 e 4เป็น 24.5 นะคือพวกนี้นะครับแต่ละตัวเนี่ยก็คือเหมือนกันนะครับแล้วแต่ว่าเราชอบระบุกำหนดค่าแบบไหนแต่โดยส่วนตัวผมจะชอบแบบนี้นะครับผมชอบแบบสไตล์ C++ 11นะฮะอันนี้เนี่ยผมว่าเขียนง่ายดีสั้นดีนะครับในกรณีที่เรารู้จำนวนสมาชิกล่วงหน้าเนี่ยเราก็จะเขียนแบบนี้ในตัวแปรพวกนี้นะครับผมสามารถทำอย่างนี้ได้นะครับในตัวแปรอะไรนะครับผมเก็บค่าเป็นแบบพวกคาแรคเตอร์ก็ได้นะครับสมมติว่าตั้งชื่อว่า X เนี่ยสมมติว่าอันนี้เป็นตัวผมว่าเป็น Rock Paper Scissors แล้วกันผมก็สามารถทำแบบนี้ได้นะครับคือเหมือนกับเล่นเป่ายิงฉุบเนี่ยนะแล้วก็บอกว่าค่าที่เป็นไปได้เนี่ยเก็บเป็นอะไรแบบนี้หรือว่าจะเป็น String ก็ได้นะครับสมมุติว่าเก็บชื่อดอกไม้แบบนี้นะครับเราก็บอกเลยดอกกุหลาบดอกทิวลิปดอกลิลลี่แบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมทำให้ดูว่าผมพิมพ์ตัวอย่างเช่นอันนี้เดี๋ยวผมจะพิมพ์ตัวสตริงดอกไม้ตรงนี้ออกมาให้ดูนะครับอันนี้เดี๋ยวผม run init array ตรงนี้คอมเมนต์ออกไปนะครับ run ดูเห็นไหมครับผมได้ชื่อดอกไม้เนี่ย3ตัวนี้ออกมาหรือว่าผมจะพิมพ์เฉพาะบางตัวก็ได้ผมก็อ้างถึงแบบนี้ flower วงเล็บ1แบบเนี้ยจะได้ดอกทิวลิปนะลองพิมพ์ดูได้นะครับเดี๋ยวตรงนี้คอมเมนต์ออกไปรันเห็นไหมครับได้ทิวลิปเพราะโรสเนี่ยคือ0ทิวลิปคือ1ลิลลี่คือ2แล้วครับสำหรับเนื้อหาของตัวแปรแบบอาเรย์ที่ใช้เก็บค่าประเภทเดียวกันได้หลายๆค่าโดยใช้ชื่อตัวแปร1ตัวพร้อมกับตัวอินเด็กซ์ในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ